สวยๆรวยๆกันไปจัดไปครับนี่นะอ่ะก่อนอื่นก็ต้องหวัดดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราลงงาน10กว่าไร่นะเพื่อนๆไม่น่าจะเกิน13 14ไร่นะครับโอ้โหอย่าลืมไม่กางร่มด้วยนะเอาอีกแล้วบ้าแดดอีกแล้วยอมใจคนไทยนะแต่ผิวแบบปานที่โกเลยเพื่อนๆว่าเดี๋ยวให้เอากันขนานก่อนเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายเนาะก็ตอนนี้อันบนก็กันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆลงมาล่างแล้วแหมมีแห้วปะปลายเอ้ยโกกโกกไม่ใช่แห้วเพื่อนๆนี่เห็นเกษตรอำเภอเขาบอกว่าถ้ามันมีปนในนาบ้างเขาบอกว่ามันดีนะมันทำให้ข้าวงามดีเขาว่างั้นนะน้ำตกบูนแต่อีไรมีมันจะไม่บางๆอย่างนี้เลยอย่างนี้ยังถือว่าบางพาวๆโอเคข้าวสู้ได้ใช่ปะบางเจ้าเนี่ยมองไปนี่เกี่ยวจัดเลยแน่นปึ๊กเลยเพื่อนแต่เน้นถือว่าบางๆได้อยู่ได้อยู่ก็ขอที่1พวงครับผมดีอีกแล้วฮะเต็มรถ6ล้อแน่นอนเดี๋ยวรอชมโอ้ตอนนี้ไม่แก่ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนู่นๆตะลือสายบ้าข้างนู่นบ้าแดดนู่นเพื่อนๆโอ้ข้าวดีจังเลยเยอะหรอครับ
ิดต้นข้าวต้นหนูครับไม่หนูก็นกเลิกเกี่ยวขึ้นไปเลยทางขึ้นชันทางขึ้นมาเละเกี่ยวขึ้นไปเลยเกี่ยวขึ้นไปเทเลยทางขึ้นมาเละเนี่ยพอดีแหละกว่าจะเกี่ยวไปถึงหัวนู้นก็พอดีแหละครับทางไปก่อนเพื่อนปั๊บอาจจะไปดูตรงทางขึ้นอ่ะชันจริงเห็นวิโอก็ตูดห้อยเลยอ่ะเอาเพื่อนจะลือขึ้นทางนี้ครับไม่ไปขึ้นทางวิโอเพราะว่าตรงนู้นมันชันแล้วมันเละฮะเนาะข่าวเยอะนะนั่นลือเฮ้ยจุ๊บโอ้ยเพื่อนดูตัวโอ้ยยังใหญ่เลย
ัวนี้ให้ตัวนี้ให้เยี่ยมเยี่ยมให้ตะลือให้ตะลือเรากินบ่อยแล้วนู้นมีอีกเดี๋ยวจัดให้มันมุดมาเดี๋ยวมันจะไปปาดข้าวหกหมดแล้วรถเกี่ยวเราก็ต้องเดินออกไปขึ้นเรื่องนอกอยู่แล้วเราก็เดินแบกข้าวไปแกหน่อยมันจะได้ไม่หกไม่เลี่ยนนะลืมมาแล้วแหมข้าวเหลืองสวยจริงเพื่อนแกงดีจังเลยอะ
เดี๋ยวขยับที่เทเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันยุบไปเทตรงนู้นเดี๋ยวให้ได้เลยเทหัวนู้นนะฮะมาทางลุงรัตน์แกขยับโอ้ยอืดเลยเหมือนกันโอ้หนืดเลยเพื่อนไปอ้าวเกี่ยวเราผ่ากลางไปแล้ววันนี้มันครับเกี่ยวมันสนุกวันนี้เกือบเหยียบขอบได้พอดีเลยเนี่ยพอดีแล้วเพื่อนพอดีขอบคุณมาก
เยอะหนูเหลืองดีเลยเนี่ยโอ้รถคันนี้จุ12เกวียนนะเพื่อนๆคุณพูนนี่12ตันนะถ้าพอดีก็11ครับใส่ห้องโอ้เต็มกล่องครับผมทางมันดีเพื่อนเป็นทางคอนกรีตเนาะสบายหมดแล้วพอดีเลยแม่พอดีเลยหมดหมดไปขายทีสะใจเรื่องเพื่อนอย่างนี้ไปอ่าโอเคครับเพื่อนๆไปแล้วเอาเดี๋ยวคนขับเติมคนขับเติมโอ้ยนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอได้ราคาดีๆสวยๆรวยๆกันไปจัดไปครับโอ้ยเสียงสะใจครับเพื่อนๆนี่นะฮะทำกันมา3เดือน4เดือนก็เพื่อวันนี้นะครับผมผมไปละก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามรับชมกันเสมอมานะครับผมสวัสดีครับ